หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนเกมสังหารดักกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่7แม้ไม่ได้คิดหรือถือเรื่องเงินเป็นใหญ่แต่นักรบรับจ้างก็ไม่ได้ปฏิเสธอันที่จริงเงินจำนวนนี้ไม่ใช่เงินส่วนตัวของทหารอเมริกันคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นเงินงบประมาณของกองทัพดังนั้นการรับเงินค่าคอมมิชชั่นแต่ละครั้งจึงไม่น่าจะทำให้เสียสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการเพิ่มสายสัมพันธ์เสียอีกด้วยซ้ำพันเอกนอร์แมนออกจะพอใจเอามากๆเมื่อการเจรจามอบภารกิจสำเร็จนักรบรับจ้างยอมรับภารกิจเสี่ยงตายครั้งนี้จ่าดาวเหนือกลับมายังห้องพักส่วนตัวอีกครั้งพบหน้าลูกทีมครบทั้ง11คนแล้วเริ่มแจกแจงผลการตกลงทันทีงานเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กงานง่ายๆแต่ก็ไม่ง่ายว่ะช่างเถอะพี่เล็กใหญ่ง่ายยากอย่าไปสนใจมันเลยว่าจะจ่ายงามไหมล่ะพี่นี่คือนิสัยห้าวหาญของจ่ายุทธพงศ์ไม่เคยถามเลยว่าภารกิจอะไรแต่เมื่อรู้ว่ามีภารกิจต้องถามถึงเงินก่อนเป็นอันดับแรกเป็นประจำทุกครั้งมากน้อยไม่เคยเกี่ยงเสี่ยงตายแค่ไหนไม่เคยบ่นโลภมากเงินสกายไลน์ยังไม่ได้ใช้สักบาทระวังของใหม่จะไม่ได้ใช้นะเว้ยก็ไม่มีปัญหานั่นแหละพี่รับมาทีไรก็ได้ใช้ทุกครั้งแล้วก็ดูเหมือนจะไม่พอใช้ด้วยซ้ำทุกคำพูดยังยืนยันเหมือนเดิมแม้แต่สายตาก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปแม้แต่น้อยไอ้เล็กไอ้เปียกลุกจากวงดัมมี่เฉยเฉยทั้งที่ยังไม่จบเกมไอ้หมนไอ้ชาติบ่นเสียงขลมเฮ้ยเสียแล้วถือโอกาสเบี้ยวนี่ว่าไม่ได้เบี้ยวเว้ยกูกำลังไปหาเงินมาจ่ายมึงต่างหากส้นตีไหนเปียกหาเงินนั่นมันต้องออกภารกิจออกแล้วก็ต้องออกด้วยกันอยู่แล้วมึงมาเล่นต่อซะดีๆไพ่กูกำลังจะน็อกมืดเกมนี้กูกินรอบวงนะมึงทุยลบมืดหรือไม่ว่าไม่มีทางตัวคู่ของกูอยู่ในกองนี่แล้วไอ้เปียก2เกมก่อนมึงยังไม่ได้จ่ายกูเลยนะเว้ยไม่จ่ายเว้ยตอนนี้เข้าสถานการณ์แล้วถือว่ายกเลิกทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจทำงานภารกิจนี้เรื่องกินดัมมี่แค่นี้เขาไม่คิดกันหรอกทำเป็นคนงกเงินไปได้แบบนี้จะร่วมลบด้วยกันได้ไงวะไม่เกี่ยวเว้ยเรื่องเงินต้องกินกันมิตรสัมพันธ์ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นมึงมาจ่ายซะดีๆแล้วก็ต้องมาจั่วแล้วทิ้งให้กูคว่ำด้วยไอ้มนนายสิบพยาบาลประจำชุดพูดคำคมจนหัวหน้าทีมต้องเหลียวมามองแล้วยิ้มฝ่ายเปียกเล่นหมายดื้อทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเก๋ไก่สนใจอ่านแผนที่ในมือจ่ายุทธพงศ์ซึ่งรับมาจากจ่าดาวเหนือเฉยไอ้เล็กเองนั้นก็ไม่ต่างไปจากคู่หูมากนักเห็นหน้าปุเรียนปุเรียนแล้วเชื่อว่าคงเสียแล้วถือโอกาสชักดาบไปด้วยอีกคนใครโกงใครไม่จ่ายกูแช่งให้แกวปากกระเดือกเว้ยกูยอมตายด้วยมือศัตรูกูไม่ว่าแต่ถ้าตายด้วยมือมิตรรักกูไม่ยอมเว้ยหรือมึงฆ่ากูได้ลงคอไอ้เปรตหน้าด้านที่หายเลยมึงเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอไอ้หมอหมนบนอุบอิบอุบอิบได้ยินเพียงลำพังกับไอ้ชาติ2คนเลิกสนใจขาลัมมี่แล้วเล่นถอดไพ่นับ20คนเดียวเป็นการแก้เสงอีกอย่างหนึ่งคิดว่าหัวหน้าทีมกำลังมีเรื่องต้องชี้แจงจึงต้องเงียบเสียงเสร็จหรือยังวะชดใช้ค่าเสียหายกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วพี่ผมไม่เอาก็ได้คิดว่าทำบุญทำทานเกิดชาติหน้าจะได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะชาตินะไอ้หมอหมนพูดแบบไม่มองหน้าใครไอ้เปียกผู้ถูกกล่าวหาค้อนน้อยๆแล้วเปลยออกมาบ้างเศรษฐีสงครามมาสิอยากได้เงินต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเว้ยเรื่องของกูนี่มันเรื่องของหมาเทวดาไม่เกี่ยวเอ้ยไม่ใช่เรื่องของเทวดาหมาไม่เกี่ยวพูดผิดคนไม่ค่อยช่างพูดแต่พยายามพูดคำพังเพยโบราณนานๆพูดทีความผิดพลาดย่อมเกิดไอ้เปียกได้โอกาสทำท่ายกนิ้วโป้งในความหมายว่า very good ถูกต้องแล้วไอ้ชาติปลอบใจเพื่อนอุตส่าห์ใช้มือรูปไล้แผ่นหลังไปมาใจเย็นใจเย็นเพื่อนคิดก่อนพูดอย่าพูดก่อนคิดหาไม่แล้วมันก็เข้าเนื้อเข้าตัวอย่างนี้หรอวะจำไว้ทีหลังอย่าทำทีหลังอย่าทำเสียงหัวเราะลั่นห้องเมื่อชาติปลอบใจไอ้มนคนพูดผิดสำนึกแล้วยิ้มจืดๆเหลียวมองหน้าจ่าดาวเหนือเหมือนอยากบอกว่าพี่เอาประโยคหลังนะอย่าเอาประโยคแรกทำนองนั้นแต่จ่าดาวเหนือไม่ได้ใส่ใจกวาดสายตาสำรวจลูกน้องทุกคนแล้วเริ่มชี้แจงภารกิจภารกิจจับเป็นจับตายวะจับใครพี่พันโทโวตันจากับดักกงชุดที่เข้าตีนาซูเมื่อคืนนี้โอ้โหไวจังเลยพี่แค่ยังไม่ทันข้ามวันนอร์แมนสั่งล่าแล้วเหรอใช่ถึงไวขนาดนี้ก็ยังถือว่าช้าอยู่ดีช้าไงพี่ไม่เข้าใจงั้นเราออกกันเลยไหมจะได้ไม่ช้าเอาอีกแล้วมึงไอ้เปียกเรื่องโง่และฉลาดนักความจริงไอ้เปียกไม่ได้มีเจตนาจะเป็นผู้รู้หรือผู้สันทัดกรณีแต่อย่างใดแต่ที่ต้องพูดถามก็เพื่อกบเกลื่อนล่องลอยข้อหาโกงดัมมี่ไอ้หมอมนต่างหากรู้ทั้งรู้ว่าหัวหน้าทีมมักพูดประโยคนี้เสมอไม่ทันระวังตัวจึงพลาดแถมโดนเพื่อนโหยต่างหากทำอะไรไม่ถูกเลยถือโอกาสฉากตัวเองออกมามึงจะไปไหนอยากฉลาดต้องอยู่ใกล้ๆปราดนี่ไม่ใช่ถอยห่างหนีไปอย่างนี้มานี่มาฟังใกล้ๆเ
พราะงานเนี้ยมึงต้องเข้าไปรับบทเรียนสอนสั่งใจดักโกงต้องฝึกสมองใหม่ไม่งั้นไม่ฉลาดสักทีนั่นแหละไอ้เปียกจึงหยุดแล้วขยับเข้าไปใกล้ๆใหม่อีกครั้งเหลือบตามองไอ้หมอมนเห็นทำเฉยๆก็ค่อยเบาใจหน่อยแต่อาการนี้หาได้พ้นจากการมองเห็นของจ่าดาวเหนือไม่ทำไมต้องแอบมองไอ้มนด้วยมันยกหนี้ให้มึงแล้วไม่ใช่เหรอเห็นว่าทำบุญทำทานว่างั้นโถพี่อย่าจี้จุดสิพี่ว่าภารกิจต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวผมช่วยคิดแผนการให้ไอ้เปียกรีบเปลี่ยนเรื่องเบนความสนใจให้หัวหน้าทีมกลับมาเรื่องภารกิจต่อเพื่อนๆพลอยหัวเราะเพราะรู้ไตมันดีไอ้เปียกไม่สนใจทำท่าเอาจริงเอาจังด้วยการล้วงบุหรี่ออกมาจุดสูบแถมยื่นไฟแช็กต่อบุหรี่ให้จ่าดาวเหนืออีกด้วยโอเคที่ว่าเร็วก็คือบก.สั่งการทันทีเมื่อรู้ข่าวส่วนช้านั้นก็ช้าตรงที่ไม่ระแคะระคายเลยสักแกะเดี๋ยวไอ้ดักกงจะเข้าตีแถมเข้าตีแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่ามันโจมตีฉบฉวยถอนตัวทันทีหรือว่ายังฝังตัวรอซุ่มโจมตีรอบ2อะไรพี่ไอ้กันซื่อบื้อขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่เท่านั้นนะระหว่างดักกงโจมตีก็ยังไม่รู้อีกว่าม้งที่อยู่ด้วยแอบหนีออกจากสนามบินไปเกือบหมดแล้วไอ้กันยังมางุมมางาหลาเสลอซัดกับดักกงทั้งที่ตัวเองลบสู้มันไม่ได้แล้วผลเป็นไงบ้างพี่อื้อหือเละตุ้มเป๊ะตายเรียบเลยว่ะเหลือรอดออกมาได้ไม่กี่คนสมน้ำหน้าเสือกโง่นักแล้วภารกิจของเราล่ะพี่โอเคงานนี้ต้องไล่ยาวกันหน่อยว่ะต้องรู้สถานการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นไม่งั้นคิดแผนการไม่ออกไอ้แก้วมันคงแค้นมาจากการสูญเสียเนินสกายไลน์นั่นแหละเลยเปลี่ยนยุทธวิธีชิงเป้าหมายสำคัญใหม่จ่าดาวเหนือเริ่มเรื่องตั้งแต่ตอนเข้าตีเนินสกายไลน์ซึ่งทุกคนประจักษ์ชัดอยู่แล้วตอนนั้นพันโทโวตรันจาได้แอบเล็ดลอดหนีออกจากพื้นที่การรบปล่อยให้เวียดกงระดับรองลงมาทำการสู้รบต่อไปกระทั่งฝ่ายนักรบรับจ้างสามารถยึดเป้าหมายได้อย่างเด็ดขาดไอ้โวตันจาแอบไปฝังตัวอยู่ในป่าแล้วรวบรวมดักกงเข้าโจมตีนาซูห่างกันแค่3วันน่ะเหรอพี่เออสิวะนี่แหละความพร้อมของดักกงเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วสิมึงโถพี่จะกระจี้มากกว่ามั้งเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าผลโจมตีเป็นไงบ้างจ่าดาวเหนือเลยต้องตัดเข้ามาเรื่องเดิมอีกครั้งว่าตั้งแต่ตอนที่ตนถูกเรียกเข้าไปให้ร่วมรับทราบข่าวสถานการณ์ภายในห้องยุทธการเหมือนนายทหารยุทธการนายทหารการข่าวของกองกำลังเหตุการณ์ตามข่าวทุกฉบับถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดเรียงตามลำดับอย่างไม่ละเอียดถี่ยิบนักซึ่งเชื่อว่าเพียงแค่นี้คนระดับนักรบรับจ้างคงสามารถทำความเข้าใจได้กระทั่งจบลงตรงที่ค่าคอมมิชชั่นสำหรับภารกิจเงินก้อนโตน่าสนใจนะพี่นะทำไมวะคิดแต่เรื่องเงินค่าหัวคนอื่นแล้วค่าหัวตัวเองมึงไม่ห่วงบ้างเลยหรือไงยากพี่อยากรู้นะใครจะกล้าบังอาจมาเอาหวยเปียกได้แต่พี่ทำไมแหล่งข่าวถึงได้มืดแปดด้านไม่รู้เรื่องการโจมตีคราวนี้เลยนี่แหละคือปัญหาที่พวกเราต้องช่วยกันขบคิดว่ะถ้าไม่รู้ซะก่อนว่าไอ้โวตรันจาฝังตัวอยู่ในป่ามึงคิดเหรอว่าจะได้เงินก้อนโตก้อนนั้นกูว่าอย่างดีก็แค่เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหากินกับค่าหัวเวทกงธรรมดาเท่านั้นฐานข่าวเก่าๆไม่มีเลยเหรอพี่มีแต่ไม่มากที่มีนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่ข่าวว่าไงพี่พันโทโวตรันจาเป็นผบ.พันเวทกงรับผิดชอบพื้นที่ทุ่งไหหินมีกำลังในมือ1กองพันเวทกง250คนรบพิเศษดักกง3กอง172คนก็มีข่าวอยู่แค่นี้ที่ตั้งฐานปฏิบัติการหรือว่าบก.หรอพี่ไม่มีหรอพวกนี้อยู่ไม่ประจำที่เว้ยทำการจรยุทธ์เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆครั้งสุดท้ายหลังจากยึดเนินสกายไลน์ได้แล้วมันเตรียมจัดตั้งกองบัญชาการที่นั่นแต่ก็ถูกฝ่ายเรายึดคืนได้เสียก่อนเลยต้องเล่ร่อนต่อไปอยู่ในเขตทุ่งไหหินเนี่ยเหรอพี่ไอ้เปียกใช้มือชี้แผนที่ตรงจุดที่ตั้งเมืองทุ่งไหหินพร้อมกับวาดไปรอบๆตามเส้นสีแดงที่ขีดล้อมเอาไว้โอ้โหพี่เส้นรัศมีเกือบ25กิโลเมตรแบบนี้ผมว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นรอบวงคิดเป็นเนื้อที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรเลยนะพี่มึงนี่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันนี่หว่าแต่เสือกโง่ชิบหายเลยกูไม่เห็นมันจะเกี่ยวข้องกันตรงไหนเลยกับการออกตามล่าคนแบบนั้นอ้าวพี่ถ้าพี่ไม่คิดระยะทางไม่คิดหาพื้นที่แล้วพี่จะตามหามันยังไงก็ต้องหาข่าวสิวะว่ามันอยู่ตรงไหนหรือมึงจะเดินไปดูตามต้นไม้ทุกต้นภูเขาก้นหุบในถ้ำหน้าผาทุกที่เงงพี่ยิ่งพูดยิ่งไม่รู้เรื่องพี่บอกมาเลยดีกว่าว่าจะเอาไงจะให้พวกเราทำไงบ้างกูก็ยังคิดไม่ออกเหมือนมึงนั่นแหละแต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่วิธีตามหาจนทั่วพื้นที่หลายร้อยตารางเมตรอะไรอย่างที่มึงคำนวณมาหรอกคืนทำอย่างนั้นน่ะมีหวังอีก10ชาติก็หาไม่เจอพอดีแก่ตายซะก่อนบรรยากาศภายในห้องพักเงียบลงทุกคนหยุดพูดพร้อมๆกันอย่างกับนัดไว้แต่ละคนต่างช่วยกันใช้สมองของตัวเองคบคิดว่ายังมียุทธวิธีข้อไหนของเวียดกงดักกงหรือของฝ่ายคอมมิวนิสต์บ้างหรือไม่ที่ยังไม่เคยพบเห็นจากหลักการของจ่าดาวเหนือที่ว่ายุทธวิธีของเวียดกงใช้รบกับเวียดกงนั้นสามารถช่วยให้รบชนะมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วครั้งนี้ก็น่าจะนำหลักการนั้นมาใช้ได้อีกความเงียบปกคลุมอยู่นานจนไอ้เปียกเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนพี่ว่าแก้วมันฝังตัวอยู่ในป่ามันกินอะไรบ้ามันก็กินใบไผ่กินไข่เต่าสิวะมวลชนของมันก็มีคนของมันมีเป็นกองทัพมด
ของของมันมันก็ตุนฝังซ่อนไว้ในป่าเยอะแยะถึงเวลาหมดจริงๆก็งัดออกมากินไม่เห็นต้องถามนี่หว่าเปล่าพี่ที่ถามมาเพราะอยากรู้แหล่งส่งกำลังบำรุงของมันต่างหากถ้าเรารู้ว่ามันไปหาเสบียงรบที่ไหนแล้วก็คอยดักมันอยู่ที่นั่นแล้วก็สะกดรอยตามไปก็ได้รับรองยังไงก็ต้องเจอรังใหญ่ของมันแน่ไอ้ที่มึงว่ามันเนี่ยมันก็ไม่พ้นเรื่องการหาข่าวอยู่ดีขนาดแหล่งข่าวของนอร์แมนจ่ายเงินค่าข่าวทีเป็นฟ่อนๆยังหาข่าวไม่ได้เลยแล้วพี่ว่ามันติดต่อส่งข่าวกับหน่วยเหนือที่เหนือกว่าระดับกองพันอย่างเช่นว่าไทโวตันจาต้องการรายงานข่าวหรือว่ารับแผนคำสั่งจากหน่วยเหนือนะพี่ว่ามันต้องทำยังไงคราวนี้จ่าดาวเหนือต้องหันมามองหน้าไอ้เปียกนิ่งสบตาลูกน้องจอมโวด้วยอาการครุ่นคิดสักครู่จึงดีดนิ้วดังเปาะพร้อมรอยยิ้มเต็มใบหน้าโอเควันนาวันนาวันนาทำได้เรื่องเนี้ยวันนาช่วยเราได้จ่าดาวเหนือหมายถึงเมียสาวลาวเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครหลวงพระบางความรู้ระดับปริญญาจากสหรัฐอเมริกาปัจจุบันทำงานให้กับ CIA ตำแหน่งผู้รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคคลในขบวนการให้กับกองบัญชาการใหญ่ในซานฟรานซิสโกเคยร่วมงานกันมาหลายภารกิจโดยเฉพาะงานกำจัดสายลับฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นสายลับเวียดนามสายลับลาวแดงหรือแม้แต่ KGB สายลับรัสเซียประจำลาวต่างดาวดิ้นสิ้นชีพมาแล้วด้วยการหาข่าวของเมียสาวคนนี้วันนา